บรรดาท่านประโยคาวาจรทั้งหลาย เวลานี้ก็เป็นเวลาใกล้ที่จะถึงเวลาเจริญพระกรรมฐานแต่ว่าก่อนที่จะเจริญพระกรรมฐานก็ขอได้โปรดรับฟังจรณะ15คำว่าจรณะแปลว่าความประพฤติที่พวกเราจะต้องประพฤติปฏิบัติกันเป็นประจำไม่ใช่ว่าฟังแล้วแล้วก็จะปล่อยทิ้งไปหรือว่าจะถือว่าจรณะ15นี้เป็นจริยาที่พระอริยเจ้าจะต้องปฏิบัติแต่ฝ่ายเดียวก็หามิได้ความจริงจรณะ15นี้เป็นจริยาที่พวกเราจะต้องปฏิบัติเพื่อความก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าทั้งนี้ก็เพราะว่าเราตั้งใจอุปสมบทบรรพชาเข้ามาในพระพุทธศาสนาหรือว่าบรรดาท่านอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่ตั้งใจเสียสละความสุขที่อยู่ในการครองเรือน เข้ามาปฏิบัติสมณธรรมในพระพุทธศาสนาจิตที่มุ่งหวังปลายทางจริงๆนั่นก็คือพระนิพพานถ้าหากว่าเราจะมาอยู่กันอย่างชนิดที่เรียกว่าทำอะไรก็เป็นไปตามแค่อุปนิสัยอย่างนี้ก็รู้สึกว่าจะขาดทุนมากเกินไปเพราะว่าคำว่าอุปนิสัยบางทีก็มีนิสัยเลวบ้างมีนิสัยดีบ้างถ้าเราพอใจในด้านนิสัยดีก็ถือว่าพอทุนหรือว่ามีกำไรถ้าเราพอใจในด้านที่มีนิสัยเลวก็หมายถึงอเวจีมหานรกนับอีกเป็นแสนกับกว่าจะกลับเกิดเป็นคนได้ก็ถือว่าเป็นการขาดทุนใหญ่ฉะนั้นความมุ่งหมายของบรรดาท่านทั้งหลายที่อยู่ในเขตของพระรัตนตรัยจะเป็นพระเป็นเนนุบาสกุบาสิกาก็ตามก็ควรจะมีคติเป็นอันเดียวกันคือเราทำเพื่อหวังพระนิพพานเป็นสำคัญสำหรับวันนี้ในจรณะความประพฤติ สำหรับความประพฤติ5อย่างนี้เป็นบทบัญญัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนให้ทำโดยเฉพาะข้อต้นศีลและสมถะได้ผ่านไปแล้ววันนี้ก็ว่ากันที่ข้อที่2คืออินทรีย์สังวรคำว่าอินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่สังวรนี่แปลว่าระวังคือระวังส่วนที่เป็นใหญ่ในร่างกายของเราคำว่าเป็นใหญ่ในที่นี้ก็ได้1ตาเป็นใหญ่ในการเห็นรูป หูเป็นใหญ่ในการฟังเสียงจมูกเป็นใหญ่ในการสูดกลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในการรับรู้รสกายเป็นใหญ่ในการสัมผัสใจเป็นใหญ่ในความรู้สึกที่กล่าวว่าใจเป็นใหญ่ในการรู้อารมณ์ผมขอพูดว่าใจเป็นใหญ่ในความรู้สึก ความรู้สึกนึกคิดนี่เป็นเรื่องของใจที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งให้ระวังก็หมายความว่าตาระวังตาในขณะที่เห็นรูปเราก็ควรจะพูดกันเป็นสองชั้นด้วยกัน เป็นชั้นของโลกีวิสัยและชั้นของโลกุตระอันดับแรกจะขอพูดในชั้นของโลกีวิสัยชาวโลกควรระวังตาขณะที่ตาเห็นรูปรูปสวยหรือรูปไม่สวยรูปเป็นที่พอใจหรือเป็นที่ไม่พอใจกงจงอย่าทำอารมณ์ใจให้ไม่เกิดความชั่วตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่ารูปบางทีที่เราไม่พอใจเป็นที่ไม่พอใจของเราก็เกิดโดยการรังเกียจนี่ไม่ถูก
ว่าภาวะของรูปไม่มีสังไม่มีใครสามารถจะสร้างสรรค์ขึ้นมาเองได้อย่าไปนั่งตำหนิติเตียนเขาได้การที่รูปเขาไม่สวยจะเป็นรูปคนจะไม่รูปสัตว์รูปวัตถุก็ตามนี่จงระวังตาอย่าทำตาให้เป็นตาหาเรื่องในการมองดูรูป ไม่จะเกิดความเร่าร้อนหูเวลาที่ดีฟังเสียงเสียงคนพูดเสียงนกร้องเสียงสัตว์ร้องเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจตามทัศนนิยมของเราก็จงอย่าสนใจเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเสียงถ้าเราไปสนใจเข้ามันจะเกิดเป็นอาการเคลื่อนเครื่องเสียดแทงจิตเมื่อถือว่าเขาพูดเพราะหรือไม่เพราะเป็นเรื่องของคนดีหรือคนชั่วเสียงที่ฟังมาเพราะหรือไม่เพราะมันเป็นสภาวะของเสียงปล่อยมันไปอย่าหูไปหาเรื่องกับเสียงถ้าหูหาเรื่องกับเสียงเราก็ไม่มีความสุขเอาตาไปหาเรื่องกับรูปเราก็ไม่มีความสุขชาวโลกที่หาความสุขไม่ได้ก็เพราะว่าไม่ระวังในเรื่องตาเรื่องหูเป็นต้นในเรื่องจมูกมีใหญ่ในการดมกลิ่นความจริงจมูกมีไว้สำหรับสัมผัสกับกลิ่นกลิ่นเหม็นก็ดีกลิ่นหอมก็ดีมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกตอนนี้เราอย่าเอาจมูกเข้าไปหาเรื่องกับกลิ่นถ้าบังเอิญเดินใกล้ใครเขากลิ่นตัวไม่ดีไม่เป็นที่ถูกใจเราแล้วก็หลีกเลี่ยงไปอย่าใช้ปากให้เป็นปากเสียไปดินทาว่าร้ายติเตียนกลิ่นของเขาหรือว่าจะแสดงมาทางกายเป็นที่รังเกียจอันนี้ไม่สมควรจะเป็นเหตุสร้างความทุกข์สำหรับลิ้นเป็นเครื่องสัมผัสกับรสรสอาหารที่เราบริโภคคนปรุงเขาตั้งใจปรุงด้วยดีตามความพอใจที่ว่าดีเลิศแล้วจึงเอามาให้เรากินแต่ว่าบังเอิญมันไม่ถูกลิ้นของเราเป็นรสที่เราไม่พอใจก็อย่าไปนั่งนินทาว่าร้ายกล่าววาจาเสียดสีเขาจะเป็นภัยมีความเดือดร้อนอันนี้จงระวังสำหรับกายที่มีสภาวะเป็นใหญ่ในการสัมผัสวัตถุบุคคลหรือว่าสัตว์ที่เราสัมผัสจะเป็นที่ถูกใจเราเสมอไปนั้นไม่ได้จะดีหรือไม่ดีก็ไม่ควรจะตำหนิติเตียนควรถือว่าสิ่งที่เราสัมผัสนั้นมันเป็นโลกีวิสัยที่เกิดมาได้มาเกิดมาแล้วไม่มีสามารถที่มีใครดัดแปลงแก้ไขได้สำหรับอารมณ์ใจเป็นผู้จะเป็นเจ้าอารมณ์ความจริงใจนี่เป็นนายใหญ่คนเราจะเลวหรือจะดีก็อยู่ที่ใจถ้าใจดีเสร็จแล้วตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีมันก็ดีหมดถ้าใจเลวเสร็จแล้วตาก็เลวมองก็มองอย่างศัตรูกันถ้าฟังก็ฟังอย่างศัตรูฟังศัตรูจะสัมผัสก็สัมผัสแบบศัตรูสัมผัสถ้าใจได้กลิ่นทั้งๆที่เขามีกลิ่นหอมเราก็รังเกียจเพราะจิตมันเป็นศัตรูนี่รวมความว่าการระวังอินทรีย์6ได้กับตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราจะระวังกันจริงๆก็ควรระวังที่ใจนี่ว่ากันโดยธรรมเมื่อกี้พูดถึงทางโลกนิยมรูปสวยถ้ารูปไม่สวยฉันไม่ชอบใจนิยมเสียงเพราะแต่เสียงไม่เพราะฉันไม่ชอบใจนิยมกลิ่นหอมแต่กลิ่นฉันไม่หอมฉันไม่ชอบใจดังนี้เป็นต้น แต่ความจริงอารมณ์ของชาวโลกเป็นอารมณ์ที่เต็มไปด้วยความโง่หาความฉลาดไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราว่ากันถึงธรรมะเราก็มาจับจุดกันที่ใจระวังใจเสียตัวเดียวใจจงรู้ว่ารูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีการสัมผัสก็ดี
ทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้รูปที่ไหนจะมีความเที่ยงบ้างความสวยของรูปมันสวยได้กี่นาทีมันก็ก้าวเข้าไปสู่หาความเศร้าหมองก้าวเข้าไปสู่หาไปสู่หาความทำลายตัวเองก้าวไปสู่หาความพังรูปผ่านตาแล้วก็แล้วกันไปอย่าสนใจในรูปสำหรับเสียงก็เหมือนกันที่เรานิยมว่าเสียงเพราะถ้าเสียงเพราะเรานิยมเสียงอันไหนล่ะที่ชาวโลกีวิสัยจะเห็นว่าเพราะเพราะจริงๆไม่มีวันนี้ชอบเสียงอย่างนี้แต่วันรุ่งขึ้นเสียงอย่างนั้นมาแกอาจจะไม่ชอบนั่นเพราะอะไรเพราะใจมันไม่ดีฝ่ายธรรมะเห็นว่าเสียงก็ดีมันเป็นของไม่เที่ยงเสียงเพราะพูดแล้วก็ได้ยินแล้วก็หายไปเสียงไม่เพราะได้ยินแล้วมันก็หายไปแต่ที่เป็นก้องอยู่ในใจก็เพราะใจมันเลวไปเอาเสียงทั้งหลายเหล่านั้นมาขังไว้ในใจจงมีความรู้สึกว่าเราจะดีหรือจะชั่วไม่ใช่เพราะเสียงของชาวบ้านไม่ใช่เพราะเสียงของคนอื่นเราจะดีจะชั่วได้เพราะอาศัยและรักษากำลังใจของเราดีไม่ยินดีในร้ายในรูปในเสียงทั้งกลิ่นและรสและสัมผัสก็เช่นเดียวกันขอพูดสั้นๆว่าอินทรีย์สังวรจงระมัดระวังตาอย่าติดในรูปนี่ว่ากันโดยธรรมะจงอย่าเห็นรูปว่าเป็นของเที่ยงจงอย่าเห็นรูปว่าเป็นของดีใช้ปัญญาเข้ามาสอนใจว่ารูปนี้มันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้รูปเต็มไปด้วยความสกปรกรูปก้าวเข้าไปหาความทรุดโทรมรูปมีความสลายตัวไปในที่สุดอย่าไปยึดถือจะไม่ต้องการอะไรกับรูปจะรูปผู้หญิงรูปผู้ชายรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุก็ตามจงอย่าสนใจอย่าติดใจในรูปแม้แต่เสียงกลิ่นรสก็เช่นเดียวกันด้วยการสัมผัสก็เช่นเดียวกันทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนไม่มีอะไรถาวรเสียงผ่านประสาทหูแล้วก็หายไปผ่านไปแล้วเราจะเรียกเสียงนั้นกลับคืนมาอีกไม่ได้ได้เห็นว่าเสียงมันสลายตัวเร็วกลิ่นก็เช่นเดียวกันสัมผัสประสาทจมูกแล้วมันก็หายไปเจอรถก็เหมือนกันรถนี่เป็นเรื่องสำคัญใหญ่คนเลวกันคนลงอบายภูมิเพราะรถนี่มากมากกว่าอย่างอื่นติดรถอย่างนั้นติดรถอย่างนี้แต่ความจริงรถทั้งหมดปรากฏว่ามาผ่านปลายลิ้นรู้สึกรสถึงกลางลิ้นรู้สึกรสพอเลยลิ้นกลางเลยกลางลิ้นไปแล้วไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นว่าของที่มีรสดีหรือรสชั่วประการใดก็ดีก็ไม่มีสภาวะจีรังยั่งยืนมันเลี้ยงกายไม่ได้นานมันห้ามกายแก่ไม่ได้มันห้ามกายป่วยไม่ได้มันห้ามกายตายไม่ได้จงอย่าติดในรสถ้าเราจะกินอาหารก็พึงคิดว่ากินเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะกินเพื่อการติดรสอาหารการสัมผัสก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสัมผัสระหว่างเพศเป็นปัจจัยของความทุกข์และการสัมผัสก็ไม่มีการทรงตัวสัมผัสวันนี้ดีสัมผัสพรุ่งนี้อาจจะไม่ดีแต่การสัมผัสนี้ไม่ได้ช่วยให้เราไม่แก่ไม่ได้ช่วยให้เราไม่ป่วยไม่ได้ช่วยให้เราไม่ตายไม่ได้ช่วยให้เรามีสุขผู้ที่ติดในการสัมผัสเป็นผู้ดึงเอาความทุกข์เข้ามาประจำใจอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าการระวังอินทรีย์ก็คือระวังใจนั่นเองไม่ต้องไปนั่งระวังอย่างอื่นรวมระวังใจที่ละทนที่เราอย่างเดียวใช้ได้ถ้าใจดีอย่างเดียวมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าทั้งรูปเสียงกลิ่นรสหรือสัมผัสไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนไม่มีอะไรเป็นของดีมันเป็นของเลว
ทั้งนี้เพราะว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็มีการเสื่อมไปแล้วก็มีการสลายตัวเป็นที่สุดไม่ได้เป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราอย่างจริงจังถ้าเราไปติดในรูปติดในเสียงติดในกลิ่นติดในรสติดในสัมผัสก็แสดงว่าเราเป็นคนโง่อารมณ์ของเราจมดิ่งอยู่ในด้านของอวิชชาคือไม่รู้ความจริงสภาวะอย่างนี้จะเป็นชายหรือหญิงภิกษุหรือสามเณรก็ตามถ้าติดอยู่ในสภาพอย่างนี้ก็นั่นหมายความว่าเราเป็นผู้ขาดทุนเกิดมาเป็นคนแล้วต้องกลับไปเกิดในนรกใหม่ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะอารมณ์ใจที่จิตอยู่ในติดอยู่ในสภาวะทั้งหลายเหล่านี้เป็นสภาวะจิตที่เต็มไปด้วยความมัวหมองถ้าพอใจในรูปสวยถ้ารูปสวยสลายตัวไปจิตใจก็ไม่สบายเพราะเสียดายในรูปพอใจในเสียงเพราะถ้าเสียงหายไปจิตใจก็ไม่สบายเพราะเสียดายในเสียงพอใจในกลิ่นหอมถ้ากลิ่นนี้สลายหายตัวไปก็เสียใจใจไม่สบายเพราะเสียดายในกลิ่นถ้าพอใจในรสรสที่ผ่านสลายตัวไปวันหลังหาไม่ได้จิตใจกระวนกระวายมีความกุ้มเพราะเสียดายในรสใจก็เศร้าหมองถ้าพอใจในการสัมผัสอาการอย่างนั้นถ้าไม่ปรากฏอีกจิตใจก็กระวนกระวายมีความเศร้าหมองใจมีความหนักใจมีความเป็นทุกข์ใจมีความกระวนกระวายอย่างนี้จิตเศร้าหมองพระพุทธเจ้ากล่าวว่าจิตเตสังคิเถทุกขติปาติกังขาก่อนจะตายถ้าจิตเศร้าหมองแล้วก็ไปสู่ทุกขติเป็นอันว่าอินทรีย์สังวรของบรรดาท่านทั้งหลายจงระมัดระวังเพราะมันฆ่าความดีฆ่ากันมาซะมากแล้วคนที่บางทีเราเห็นว่าท่าทางจะดีจะเป็นผู้ประเสริฐได้แต่บางท่านก็ไปติดในรูปรูปดึงไปสู่อบายภูมิบางท่านก็ติดในเสียงเสียงดึงไปสู่อบายภูมิอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและพโยคาวจรทั้งหลายจงเป็นผู้ระมัดระวังในตาหูจมูกลิ้นกายและใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งระวังใจเป็นสำคัญ ถ้าควบคุมใจเส้นได้แล้วตาเรามีตาก็คล้ายกับตากระทู้ดูสิ่งทั้งหลายทั้งหมดรู้สภาวะความเป็นจริงไปหมดว่ามันไม่จีรังยั่งยืนไม่มีอะไรสวยไม่มีอะไรดีอย่างนี้เป็นต้นนี่ข้อที่3ในจริยาที่เราจะพึงปฏิบัติกันองค์สมเด็จพระพักตร์วันทรงกล่าวว่าโภชเนมัตตัญญูตาโภชเนมัตตัญญูตาแปลว่ารู้ความพอดีในการกินอาหารคำว่าพอดีในการกินอาหารไม่ละโมบโลภมากเกินไปการกินรู้จักประมาณในการกินดูว่าคนมากหรือคนน้อยอาหารมากหรืออาหารน้อยพอโภชเนมัตตัญญูตานี่จะไปลงท้ายมันเข้านะพระนักธรรมเนนเด็กๆก็เคยล้อกันบอกโภชเนมัตตัญญูตากละหมายความว่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารติดในรสอาหารไม่รู้จักประมาณในการกินคนมากของน้อยก็ตะปุ่มตะปามถ้ากินก่อนก็ไม่ได้มองคนข้างหลังอย่างนี้เป็นความเลวของท่านผู้กินแล้วบางทีเวลาจะบริโภคอาหารใช้มือจ้วงลงไปแสดงซึ่งความสกปรกโสโครกมีจริยาไม่น่ารักเป็นคนร่วมร่างไร้จริยาอย่างนี้ก็ไม่รู้จักประมาณในการกินเหมือนกันและการกินนี่ก็มีหลายเรื่องจงอย่าติดในรสคำว่าติดในรสก็หมายความว่าถ้าไม่มีรสอย่างนี้กินไม่ได้เราต้องกินอย่างโน้นเราต้องกินอย่างนี้อาหารอย่างนี้จึงจะเหมาะสำหรับเราอาหารอย่างโน้นจึงจะเหมาะสำหรับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโยคาวจรทั้งหลายนอกจากจะติดในการกินแล้วก็จงอย่าติดในภาชนะสำหรับใส่ของกิน
เรื่องภาชนะนี่ก็เหมือนกันชาวบ้านรู้สึกว่าจะยุ่งมากมีพระระดับนั้นมาต้องใช้ภาชนะอย่างนี้พระระดับนั้นมาต้องใช้ภาชนะระดับนี้คนประเภทนั้นมาต้องใช้ภาชนะระดับนั้นเคยไปถามท่านจริงๆแล้วที่จัดให้ท่านท่านบอกว่าไม่สำคัญมันอยู่ที่มีอาหารหรือไม่มีอาหารเท่านั้น ชีวิตจะทรงอยู่ได้ไม่ใช่อยู่ที่ภาชนะรองรับเพราะมันเป็นของมีค่าชีวิตจะทรงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยอาหารมันมีเพื่อการบริโภคไม่เป็นโทษกับร่างกายมีคุณมีประโยชน์กับร่างกายนี่การบริโภคอาหารต้องระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโยคาวจรทั้งหลายสำหรับพระเป็นต้นก่อนที่จะฉันอาหารต้องพิจารณาเป็นอาหารเรปฏิกูลสัญญาเสียก่อนจงระมัดระวังเรื่องนรกให้มากพระไม่ใช่คนคนก็ไม่ใช่พระคนมันแปลว่ายุ่งพระแปลว่าประเสริฐสำหรับสมณเณรอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็เช่นเดียวกันท่านก็มาปฏิบัติพระสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาที่เรียกกันว่าเจริญพระกรรมฐานท่านให้นามคนประเภทนี้ว่าพระโยคาวจรรวมความว่าเราก็เป็นพระเหมือนกันงั้นก่อนที่จะกินอาหารเข้าไปเนี่ยต้องพิจารณาซะก่อนว่าหนึ่งเราจะไม่ติดในรสอาหารสองจะไม่กินเพื่อความอ้วนทีสามจะไม่กินเพื่อความผ่องใสของผิวกาย สี่จะไม่กินเพื่อยั่วกิเลสให้มันเกิดขึ้นคือสร้างอารมณ์ของกิเลสแล้วจะกินแบบไหนอารมณ์ที่เราต้องการจะกินนั่นก็คือเราต้องการกินเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นอาหารจะมีประเภทไหนจะดีจะเลวตามที่ชาวบ้านเขานิยมเราไม่สนใจสนใจอย่างเดียวว่าอาหารประเภทนี้สามารถจะยังอัตภาพให้เป็นไปไหมเป็นโทษทางวินัยหรือเปล่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงห้ามไม่มีโทษทางวินัยแล้วก็อาหารจะมีรสประเภทไรก็ช่างกินได้กินสบายสบายเพราะว่าการกินเราต้องการยาอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งจงพิจารณาว่าอาหารทั้งหมดมีสภาวะมาจากพื้นฐานแห่งความสกปรกสัตว์ทุกประเภทที่ว่านำมาทำอาหารมันสกปรกทั้งหมดสกปรกอย่างไรก็ดูสิมันมีคาวมันมีขี้มันมีเยี่ยวไหมอันนี้ไม่ต้องอธิบายกันถ้าคำว่าสกปรกเท่านี้ยังไม่รู้ก็จะไปนั่งเกิดเป็นคนกันอยู่ทำไมปัญญาเท่านี้ไม่มีความจะคิดไม่มีความรู้สึกในคิดไม่สามารถพิจารณาได้แล้วก็รีบตายไปซะเถอะผักทุกประเภทพืชพันธุ์ยาอาหารทั้งหมดมีพื้นฐานมาจากความสกปรกเพราะว่าปุ๋ยทุกอย่างเขาสร้างขึ้นมาด้วยความสกปรก มันเป็นเชื้อให้พืชเกิดขึ้นอาหารของสัตว์ทุกประเภทก็สกปรกร่างกายของสัตว์ประเภททุกประเภทก็สกปรกในมากในเมื่อเขารวมกันมาทำเป็นอาหารให้เราบริโภคมันก็สกปรกอีกไม่ใช่สะอาดเวลาหิวเรามองไม่เห็นความสกปรกเพราะความอยากมันมีมากแต่พอกินอิ่มแล้วที่ความต้องการไม่มีแล้วรีบล้างปากรีบล้างมือถามมันล้างทำไมมันเหม็นเพราะมันสกปรกนี่จงพิจารณาว่าในเมื่อเรากินของสกปรกเข้าไปแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เข้าไปบำรุงบำเรอเป็นตัวเชื้อสร้างร่างกายให้ทรงอยู่ร่างกายของคนของเราคนดีของบุคคลอื่นคนดีก็เป็นร่างกายที่เต็มไปด้วยความสกปรกเพราะมันเกิดขึ้นมาด้วยอำนาจเชื้อสายของความสกปรกพิจารณาอย่างนี้ทุกวันพิจารณาอาหารว่าสกปรกพิจารณาร่างกายของเราว่าสกปรกพิจารณาร่างกายของบุคคลอื่นว่าสกปรกจนกระทั่งให้เกิดนิพพิทายานความเบื่อหน่ายในร่างกาย
อันนี้เป็นปัจจัยให้เราเข้าถึงพระอนาคามีได้โดยไม่ยากพระบรรดาท่านพุทธบริษัทสำหรับการแนะนำในด้านจรณะ15วันนี้ก็ได้ถึงข้อที่3รู้สึกว่าเร็วหน่อยเวลาสำหรับที่จะแนะนำกันก็รู้สึกว่าหมดเสียแล้วต่อที่นี้ไปก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วตั้งใจเพื่อรับฟังคำแนะนำในการปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัตินี่ปล่อยให้บรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติตามอัธยาศัยคือจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะนอนก็ได้จะเดินก็ได้แต่ใจคุมไว้ในด้านในความดีก็แล้วกัน